จะแต่งงานกับลูกสาวผมได้อาจจะติดที่เงิน60ล้านมันน้อยเกินไปค่าของคนมันตีเป็นเงินไม่ได้หรอกนะครับวัดสะสมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้หมอเลิกกับนางหนูผู้ชายที่ซื้อได้ด้วยเงินคุณคิดว่าเงินของคุณซื้อทุกคนได้หรือไงไม่มีผู้ชายคนไหนรักนุ่นเหมือนที่ผมรักคนเนี้ยละคุณอย่างแกเสียเราสองคนไม่มีทางรักกันได้หรอกครับเธอเป็นเจ้าหนี้ผมเป็นลูกหนี้แล้วหนีคุณจริงข้อนี้ไม่พ้นแน่แกเป็นพ่อเองที่ตามเกมคุณไม่ทันอ่ะไม่ได้ลงไปจดทะเบียนกับผู้ชายแห่งซวยอย่างคุณอ่ะผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะถ้าไม่ใช่เพื่อเงินแล้วเพื่ออะไร